สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้นะครับก็มาสอนวิธีเล่นตัว God Fibo Money นะครับไม่มีเวลาทำ User Manual นะครับก็เลยมาสอนในคลิปดีกว่าพูดเลยง่ายดีนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันที่ค่า Default ของ EA ตัวนี้ก่อนนะครับ EA ตัวนี้เนี่ยข้างในนะครับมีระบบเบิ้ลหลอดหรือมาร์ติงเกลของตัวไทยกอสอยู่นะครับซึ่งค่า Default เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ระบบเบิ้ลหลอดของไทยกอสเราจะใช้สเต็ปของฟีโบนะครับเข้ามาสเต็ปของฟีโบนะครับมันก็เท่าที่เรารู้กันนะครับมันก็จะมีเลเวลนะครับเริ่มจาก161.8 50 38.2นะครับเราจะใช้สเต็ปพวกเนี้ยของฟิโบเนี่ยหรือไฟโบนะครับมาเป็นตัวกำหนดการระยะทางการเบิ้ลหลอดเบิ้ลหลอดเนี่ยเบิ้ลยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูนะครับผมกางฟิโบขึ้นมานะครับตัวนี้สมมุตินะฮะโอเคราคาปัจจุบันอยู่ตรงนี้โดยจุดที่จะเปิดออเดอร์แรกนะครับก็คือเส้น 61.8 ถ้ากราฟลงมาเปิดออเดอร์แรกตรงนี้นะครับออเดอร์ที่1กราฟลงมา50ก็จะเปิดอีก1ออเดอร์นะครับเปิดบายนะครับลงมาที่ 38.2 ก็จะเปิดอีก1ออเดอร์นะครับลงมาที่ 23.6 ก็จะเปิดอีก1ออเดอร์ลงมาที่0ก็จะเปิดอีก1ออเดอร์นะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นระบบ ใช้ระบบของฟีโบจะมีการฟิกสเต็ปการเบิ้ลไว้แค่นี้นะครับ1 2 3 4 4ออเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นต่อให้กราฟมันลงไปยังไงเนี่ยกราฟมันลงไปจากเดิมมันก็จะไม่เปิดออเดอร์แล้วนะครับสเต็ปเรื่องตัวมัลติพลายนะครับตัวคูณค่า default ผมจะใช้ค่าที่ผมคิดว่ามันเท่ก็คือ 1.667 ไม่ได้มีนัยยะอะไรนะครับแต่ว่าจากการเทสเนี่ยมันรู้สึกว่ามันทำกำไรได้เยอะดีนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับจริงๆ Fibo เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเสียเงินกับมันค่อนข้างยากนะถ้าวางกับตีกรอบให้มันถูกต้องนะครับมันจะแม่นยำมากๆนะครับ มันก็อย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดวิธีที่เราจะไปใช้สเต็ปของไทกอสนะครับเราต้องปิดฟังก์ชันนี้เลยปิดฟิโบทาร์เก็ตยูสนะครับแล้วก็มาร์ติงเกลฟิโบยูสปิด2คำสั่งนี้เป็น false นะครับแล้วก็มาเปิดใช้คำสั่งนี้คำสั่ง single telling use แล้วก็ martingale telling use เข้าไปนะครับเปลี่ยนเป็น true 2ตัวนี้เปลี่ยนเป็น true นะครับ2ตัวนี้ให้เป็น false มันก็จะสวิตช์ไปเป็นระบบเบิ้ลหลอดของไทกอสเลยนะครับมันก็จะทนการลากได้เยอะเลยแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นแบ็กอัพเฉยๆไม่ได้มีความสำคัญอะไรถ้าเรามาใช้ในเรื่องของระบบของสเต็ปการเบิ้ลของฟีโบค่อนข้างแม่นยำสูงนะครับเดี๋ยวตอนนี้คือผมอธิบายเรื่องของการใช้ตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลอดไซส์หลอดแรกก็ใส่ตรงนี้ default คือ 0.01 นะครับตัววิธีเล่นนะครับเดี๋ยวผมมาลองวิเคราะห์กันดีกว่าว่า คู่ EU เลยผมเปิดมา H1 ผมเห็นแล้วว่าโอเคตัวสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเบรกมันทำไฮที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่มีโลที่ยกขึ้นนะครับแต่ผมก็ถือว่าสามารถเสี่ยงเข้าออเดอร์บายได้นะครับเพราะว่ามันเบรกไฮไปแล้วเห็นเบรกไฮเดิมไปแล้วผมจะลากที่โบนะครับจากบนลงล่างครับจุดที่จะมาก็คือจุดไฮนะครับจุดที่จะให้พี่โบต่ำสุดก็คือจุดโลนะครับราคานะครับถ้าเปิดตลาดมาราคามาโดน 61.8 นะครับมันก็จะเปิดออเดอร์แรกนะครับ
สองสามสี่ตามสเต็ปนี้นะครับขึ้นไปทำกำไรนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูคู่อื่นบ้างคู่ GU เป็นยังไงเปิดเทสหนึ่งดีกว่าจะได้เล่นเดย์เทรดคู่นี้ถ้ามองไม่ค่อยสวยนะครับไม่น่าเล่นดู UJ มั่งดีกว่า UJ 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 ดูเหมือนก็ไม่น่าสนใจนะครับเป็นไซด์เวย์ออดยูบ้างออดยูน่าสนใจเลยทีเดียวดูเหมือนมันจะเบรกไฮนะครับเห็นไหมครับมีไฮที่สูงกว่าชุดเดิมโซนนี้ผมมองอย่างนี้นะนี่นะครับเป็นไปได้จะเป็นแบบนี้โอเคผมก็จะตีฟิบโบฟิบโบยังไงจากล่างเอ้ยจากบนลงล่างโอเคผมก็รอเพียงแค่อันนี้กราฟนี่เหมือน EU เมื่อสักครู่เลยนะครับรอมาชน61.8แล้วก็เบรกขึ้นไปนะครับเดี๋ยวลองดูคู่อื่นบ้าง GOS เป็นไงเล่นได้ไหมอันนี้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่มันไม่ได้สร้างแพทเทิร์นที่มันเหมือนมันจะขึ้นนะครับไม่มีการเบรกไฮเข้าไปไม่มีการเบรกโลเกาะเป็นไซด์เวย์หมดโอ้อันนี้ดีเลยเห็นไหมครับที่ผมบอกสมมติว่าเนี่ยเราเห็นว่ามันไฮมันสูงขึ้นนะครับมันมีไฮที่สูงขึ้นแล้วเราถ้าเราวางพีโบไปเป็นไงไฮทูโลนะครับเห็นไหมครับว่ามีการเปิดออเดอร์ตั้งแต่จุดนี้แล้วนะครับถ้าเราเห็นเปิดออเดอร์แล้วก็ขึ้นไประดับนี้จริงๆน่าจะได้กำไรไปแล้วด้วยถ้าเปิดลักษณะแบบนี้นะครับลองอีกสักคู่หนึ่งคู่นี้น่าสนใจนะครับมาอยู่ในโซน retestment ก็คือโซนเดียวกันนะครับน่าสนใจน่าจะวาง position ได้นี่เห็นไหมน่าถ้าวางปุ๊บก็น่าจะเปิดออเดอร์แล้วนะครับเป็นไปได้ก็อาจจะมีการรีบาวลงมาสัก50%แล้วก็เบรกขึ้นไปก็เป็นไปได้คู่อื่นเป็นยังไงอันนี้ก็น่าสนใจผมมองอย่างนี้นะค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเทรนขาขึ้นแล้วก็ลากจากไฮทูโลเห็นไหมครับก็รอเพียงแค่ราคามาโดนตรงนี้นะครับแล้วก็เบรกหรือโดนตรงนี้หรือโดนตรงนี้แล้วก็ขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่เราสามารถใช้เครื่องมือฟิโบมาเป็นตัวช่วยเราเพราะว่า EA เรามันทำงานจากฟิโบนะครับที่เราวาดลงไปบนกราฟโอเคสำหรับตัว EA ตัวนี้เนี่ยแน่มันจะทำงานจากกราฟนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปจัดการวางแผนในเมกราฟในเซฟเวอร์ของเรานะครับก็ต้องเอาจะเล่นคู่ไหนเนี่ยก็เอา EA ลากลงไปเลยเล่น GU ก็เอา EA ลากลงไปนะครับเอาลากลงไปวันนี้มันยังไม่มีสัญญาณอะไรมันไม่มีข้อความนะครับจริงๆมันจะมีข้อความอยู่ลักษณะของข้อความจะเป็นแบบนี้ครับเป็นเทคแบบนี้อยู่ตรงนี้มุมข้างบนนะครับไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่นักหรอกเขียนแปะมันไว้งั้นเท่ๆนะครับผมโอเคสำหรับการใช้งานของ Fibonacci นะครับก็เดี๋ยวจบกันที่นี่นี่จบกันด้วยกำไรเรียบร้อยนะครับสามไม้เห็นไหมครับสามไม้ก็ปิดสี่ไม้ก็ปิดยังไงก็ปิดนะครับยังไงก็กำไรนะครับถ้าเรามองเทรนออกอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเป็นเทรนขาลงเอาฟิโบกลางตรงไหนให้มันโดนก็คือเปิดอยู่ดีนะครับโอเคขอบคุณมากครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อหลังไมค์มารับตัวโค้ดมารับตัวคีย์นะครับมารับคีย์แล้วก็รับ EA ไปนะครับผมขอบคุณครับ